เมื่อปีที่แล้วมีความต้องการเกี่ยวกับการทำปุ๋ยมักนะครับปุ๋ยมักก็มีต้องพ่อโชคต้องเกษตรนะครับลุงไปเป็นวิทยากรให้นะครับในต้องในเรื่องการตั้งต่อสู้นะครับวันนี้มาเนี่ยทางสองหน่อยใหญ่เขาจะลุงมาเล่เขาจะชุดลุงมาเล่รอมารอเล่กับนะครับรอความโตเนี่ยในกิจกรรมไอ้ตัวนี้นะครับพี่น้องออกไปตามหินนะครับบ้านเรือนไม่จำเป็นว่าต้องตั้งไว้มันหนักมากรอเอาเวลาวางต้องรอออกไปทํานะครับมันจะมีออเดอร์นะครับมันมียอดที่ว่าก็เอาไปส่งให้นะครับถึงหลายหน่วยงานหลายท่วนนะครับถ้ามารวมเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้มีหลายน้องวิจารณ์คุณนานกับล้อๆต่างส่งนานนะครับแล้วก็ชุดล่อสีฟ้องฟ้องในกุมารมาจนก็คือนองซ่อกับพอทำได้ในทุกเรื่องนะครับจากกระเบื้องยันเรือรบนะครับจากที่ว่าเป็นปัญหาว่าไปทำตำบลตาพยานะครับครับทีนี้ก็ไม่ค่อยกล้าใจว่าโครงการที่ตัดได้ก็มีครั้งแรกเดียวแต่จนถึงนี้นะก็ตัวติดไม่ผิดเมตรนะแต่ว่าพูดไม่ได้ถ้าเราบอกผิดถึงมันก็บอกปิดปากไม่ได้พูดการมาอยู่ถึงนี้ไล่ทราบที่ปีนะครับครับก็มีโครงการติดเกี่ยวกับกล้องกรมนนี่ครับเป็นโครงการต้องเรียกว่าทิพย์นะครับเพราะเราทำทุกู่เลยนะครับกล้องตำบลทาพยาครับตำบลกระน้ำหมากที่รับผิดชอบมากตอนนี้ก็ยังรับผิดชอบตำบลทาพยาครับผู้ร้องนะครับซับก่อนที่นู้นมันไตนะครับกล้องกระน้ำหมากเยวันผู้แปดผู้ดีวะแต่นั้นนะครับอะไรเพื่อการใช้ความรู้ดึกกว่าเอาประมาณตอนนี้ใช้เป็นนั้นนะครับตั้งบุญจะมาทำนะเราบอกว่าจะเล่นนะครับก็ขอทราบดีพ่อแม่พี่น้องก็ขอเป็นกำลังใจนะครับแต่วันนี้พวกเราเป็นโครงการดีๆนะครับมาติดตั้งกรมนอสายท่าไม้ความรู้ตรงนี้พวกเราถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องนี้พวกเราน่าจะพออยู่ได้พอมีการเสริมนะครับแล้วก็มาเราก็จะมีการต่อยอดมาเรื่อยซึ่งพี่น้องของทุกชาตินะครับทุกชาติถ้าว่าเรามาชุมเร็วถ้าว่าไม่มาอะไรก็มันเสียเวลาเรานะครับนะแล้วก็พวกมันก็ขอบคุณตามที่บ้านขอบคุณวัดนะครับมาที่ได้ความรู้วันนี้นะครับขอบคุณมากครับแต่ว่านั้นนี่นะอาจารย์ทรงได้ว่าได้จะทำงานในระดับตำบลก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้นะเคยทำงานฝากประชาชนมาก่อนเลยก็มาเป็นผู้ใหญ่เลยว่ามีความผูกพันกับตัวพี่น้องกันมาอีกอย่างตัวเองกันเป็นตัวแทนของตำบลเรื่องของพัฒนาที่ดินยุทธศาสตร์ติดการเรียนรู้คุยมากซึ่งที่นี่ก็เป็นประธานกองสตรีพอดีๆพอทำโครงการได้ทีเนี้ยซึ่งโครงการแต่ละโครงการที่เราไปเลงงานเมื่อที่น้องเอกบอกเมื่อกี้นะไปเลงข้อมูลในร่วมเนี่ยเยอะแยะมากมายถ้าเอามาใช้ในเราได้ก็ไม่หมดแต่ว่าที่ไปเอามาเลยก็มากันกองเลยว่าสิ่งที่เราจะใช้ได้คือมาโดนมองให้แขกตัวของเราอ่ะมันมีไม่กี่อย่างที่เราจะทำได้โดยบริบทของเราอ่ะเราเป็นเกษตรกรพื้นที่ของเราทำไม่ได้ได้ทำไม่ได้กินได้อยู่ได้เนี่ยแต่คนเดียวไม่สามารถทำได้คนเมื่อกับหมายไพ่ลำเดียวเลยฮักกอดย้ำก็ฮักแต่ถ้าว่าหลายลำมันก็นางแน่ใช่ไหมก็ได้แต่คืออย่างน้อยที่สุดเป็นเรื่องก็ได้ได้แต่ก็ดีเลยลูกสาวเรากินพักมาสั้นจีเนี่ยตัวเองจะประกันเรื่องในปีหน้าเลยคิดว่าแต่ว่าเราประกันเรื่องจากคนนั้นลำจากเลยกว่านั้นก็ผมเห็นแล้วว่ากลุ่มกองแกนเนียวแน่นพี่น้องของเราเนียวแน่นเราก็ให้เล่นเช่นความสำคัญตรงนั้นการในระบาดครับผู้ใหญ่ว่าเขาแต่ผู้ใหญ่บรรลุหรือเราก็ช่วยกันแล้วเลยจำเรื่องย่อยเลยครับหวากันมาตรงนั้นตัวแกก็ช่วยเลือดทุกชิ้นทุกอย่างว่าเวลาก่อมันอ้ออันน้องเอกหรือว่าผมตัวมาได้ครับว่าผู้ใหญ่ช่วยข้ามาช่วยเลือดช่วยดูแลตรงนี้ต้อนรับวันนี้นะครับก็ได้พบกับผู้เยออีกรอบฐานนะครับก็เจอผู้เยออีกมู่ที่5ก่อนนะครับก็กับเรียนเชิญครับขอกราบเรียนนะครับเจ้าหน้าที่กรมนเจ้าวัดอำนาจพุทธมรัตน์นะครับในการเชิญผู้เยออีกตรงนั้นนะครับในการพัฒนาเชิญอำเภอปากพนังนะครับในสุไกนะครับกรมนในการพี่น้องที่ข้าวเราทำกิจกรรมวันนี้นะครับพวกข้อแนะนำตัวกับทางกรมนพวกนายกติมนำข้าวนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ที่5ตำบลทาพยานะครับครับทั่ววันนี้เป็นโอกาสที่ดีของก
คนสำคัญเขาไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็อรมนทุกท่านนะคะแต่การสมาชิกชาวบ้านนะคะก็เป็นโครงการที่ดีนะคะเป็นโครงการนี้นะคะแต่การร่างโครงการแล้วทีว่าทางอรมนสนับสนุนมาในตำบลธรรมยาแล้วนะคะเป็นเร็วว่าสมาชิกเราให้ความร่วมมือดีมาโครงการที่ผ่านมาที่ไอ้พรมาทำนะคะเป็นโครงการสนับสนุนเพิ่มรายได้ให้กับพวกเรานะคะคนไหนที่สนใจก็คือไปได้นะคะแต่ว่าก็มีมั่งเสียว่าน้อยคนซ้อนอยู่ล่างเราต่อไปนะคะกำลังแย่เลยมาค่ะเพราะว่าวันนั้นเราเจอกันที่บ้านผู้ใหญ่ก่อนเมื่อผู้ใหญ่ตกลงแล้วว่ามาจีบกอดอกมันนอทำเบาไม่ต้องจีบเมื่อเราดับเลยนี่และสิ่งใดที่ว่ามีประโยชน์มีสามารถจะสร้างอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเรารับกับข้อเชื่อประมือตอนรับครูไทยครับครับเพียรคณะทีมงานป้องกอดอกมันนอนะครับพัฒนาชุมชนนะครับติดกับนั้นพิบาลป้องตะบนธรรมยาแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกคนนะครับก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้มาเกินประมาณที่เราได้เจงไปนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จขั้นตอนนี้นะครับในโครงการนี้นะครับผมเนี่ยตั้งใจอยากจะให้ก็เรียกว่าให้พี่น้องของตำบลธรรมยาเราเนี่ยได้มีอาชีพเสริมนะเรียกว่าก็เรียกว่าตั้งใจนะครับมีความสามารถทำได้ตรงนี้นะครับเพื่อจะเอามาร่วมเป็นกลุ่มนะครับผมอยากจะเปิดจัดตั้งกลุ่มให้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งนะครับก็หวังนะหวังไว้ช่วงมาเลยกับกลุ่มนี้ว่าเราจะเดินไปได้นะครับเพราะว่าลูกบ้าชอบคนเราเล่าเพลงอะไรกับพวกนั้นเหนียวไอชอบแกชอบเจ๊แกเป็นตัวหลังไม้นะหวากันเอาเองครับเดี๋ยวครับพบกับน้องๆชอบคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแผ่นดินทองมั่งใจให้ไรทุกแผ่นดินทองพาการสุขไม่ทุกแผ่นดินเพชรดังภูผาอันร่มเย็นเพราะเราเป็นแผ่นดินไทยไม่ไรธรรมกับเรียนประหลัดนะครับเรียนพัฒนาชุมชนเรียนคณะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รวมถึงพี่ป้าและอาที่เข้ามาในโครงการนี้ทุกท่านด้วยนะครับพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากนะที่ได้มีโอกาสเข้ามาในร่วมในโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ใช่ครับแล้วก็สร้างอาชีพฝีมือหรือว่าสร้างรายได้นะครับกับชุมชนให้กับตัวเองด้วยนะครับตรงนี้เราช่วยกันนะฮะครับอย่างเหมือนกับบทกลอนที่กล่าวไปข้างต้นนะฮะครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหนของประเทศไทยเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับก็บางคนอาจเคยเจอหน้าพวกผมกันแล้วนะครับบางคนอาจจะเป็นคนใหม่ๆกันบ้างครับก็จะผมก็มือใหม่เหมือนกันครับเพิ่งมาครับผมก็เลยต้องขอแนะนำตัวกันก่อนนะสวัสดีครับผมแทนธนรัตน์ธรรมนิกนะครับผมบีมนะครับพานุพงศ์อิรันมิตรครับผมที่เห็นพวกเราพูดกันภาษากลางต้องบอกก่อนเลยว่าพวกเราไม่ใช่คนท้องถิ่นต้องขออนุญาตด้วยนะครับเพราะพวกเราเป็นคนต่างจังหวัดต่างจังหวัดเราไปทำงานในที่ตรงนี้ไงก็ขอฝากให้ฝากตัวพี่ป้าน้าอาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะสามารถฟังภาษากลางกันได้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมเขาเรียกว่าประทับใจใช่ครับประทับใจเพราะอย่างตัวเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เหมือนกันเราก็อยากจะเรียนรู้ได้แบบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตรงนี้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดรู้จักไหมครับผ่านรับหนึ่งพอเสียงดังไปอีกหนึ่งหนึ่งสองโอ้สุดยอดเลยครับทีนี้ให้กำลังใจตัวเองด้วยคำว่าเราอีกรอบโอ้โหสุดยอดเลยนะชูขึ้นมาโอ้โหเอาเราแล้วชูคุณภาพเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆโอ้โหสุดยอดตัวผมให้ตัวเองครับโดยคำว่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดเยี่ยมจริงๆสุดยอดเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆแล้วทีนี้เมื่อเราสุดยอดเยี่ยมจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูเคียงบ่าเคียงไหล่กันแล้วเนี่ยเราก็จะเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันพร้อมๆกันเ
อีกรอบถึงรอบสุดท้ายเปิดใจให้กันนะครับหลังจากที่เราเปิดใจให้กันแล้วเนี่ยเราจะอยู่บนรากฐานของความเข้มแข็งที่พี่ทำให้ดูอยู่บนรากฐานของความเข้มแข็งเปลี่ยนจากเปิดใจให้กันอยู่บนรากฐานบนรากฐานของความเข้มแข็งครับผมเมื่อเพื่อนเรายิ้มตอบนะครับเมื่อเพื่อนเรายิ้มตอบเราก็จะยิ้มตอบกลับบนรากฐานของความเข้มแข็งทำให้กันได้ยังทำได้กันได้ยังแล้วเราก็จะใส่กระดาษนะฮะใส่กระดาษหน้าเข้ามากันนะครับใกล้ๆกันเลยตรงนี้นะได้แล้วเนาะใครๆยังไม่ได้ยกมือนะยกมือตามนะครับยังไม่ได้นะส่งให้กันแล้วแล้วตกลงกันว่าใครเป็น A ใครเป็น B อย่างสมมติน้องแทนเนี่ยเป็น A A ยกมือละเอกเอามือลองครับใครเป็น B ยกมือขึ้นครับ B ให้ A ยกมือนี้ A อยากจะทำอะไรลองวาดมือไปเรื่อยๆนะแล้ว B ก็ลองตามไปเรื่อยๆดูคู่ของตัวเองก็ไม่ต้องดูผมบางคนดูผมแล้วก็ทำตามแล้วก็หอบปากหอบคอครับผมเป็นประชาชนหมู่ที่7ตำบลท่าพยาชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อติ๊กค่ะชื่อติ๊กนะครับเขาเสียงตกเงินโอ้ไม่ต้องไม่ต้องน่าจะ30-24สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมที่วัดสะอยู่ที่ตำบลท่าพระยาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตัววัดสะแห่งนี้ห่างจากตัวเมืองตัวอำเภอปากพนังประมาณ10กว่ากิโลนะครับซึ่งวันนี้มีกิจกรรมดีๆของกอรมน.นครศรีธรรมราชนะครับภายใต้การนำของพันเอกสุภชัยปรีชามาศนะครับซึ่งท่านเป็นดำรงตำแหน่งเป็นรองผอ.รมน.นครศรีธรรมราชแล้วก็ร้อยตรีพรชัยนาคสลับนะครับร้อยตรีพรชัยนาคสลับแล้วซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมมวลชนกอรมน.จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีจ่าเอกชำนาญพวงชาตินะครับเป็นวิทยากรประจำของทีมงานแล้วก็ชิบเอกชัดพงศ์สุขวันนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับวันนี้ได้รับความร่วมมือได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่กำนันอสม.ประชาชนในเขตพื้นที่อย่างล้นหลามทีเดียวนะครับมากันเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นกิจกรรมดีๆของโครงการประชาร่วมใจโครงการประชาร่วมใจสร้างสรรค์ไทยเป็นหนึ่งนะครับวันนี้จะได้มาเติมเต็มนะครับสร้างไทยเป็นหนึ่งนะครับสร้างไทยเป็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะได้มาเติมเต็มในส่วนของสัมมาชีวะในการประกอบสัมมาชีวะก็คือในการฝึกหัดทำนะครับการเครื่องจักสานซึ่งมีพี่น้องอยู่ที่ตำบลท่าพยาอย่างนี้นะครับมากันมากมายให้ความสนใจกันมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่ามาเติมเต็มในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาเติมเต็มในส่วนของวิชาอาชีพที่จะฝึกฝนเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพไปสานต่อโครงการดีๆของกอรมน.นครศรีธรรมราชนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับที่ได้สัญจรนะครับไปในสถานที่อำเภอจังหวัดต่างๆนะครับครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับผมดีเจวิเชียรด้วงคริมดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวจิตอาสานะครับก็พร้อมที่จะมาถ่ายทำคลิปวิดีโอดีๆอย่างนี้เพื่อที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยทุกคนดูแบบว่าทุกคนผ่านนี่เดี๋ยวท่านทำในการที่เด็กลุ่มเลยครับคุณผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้เป็นภาพของการแยกกลุ่มนะครับที่จะให้วิทยากรประจำกลุ่มซึ่งเป็นปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ฝึกสอนในการทำเครื่องจักสานนะครับสานกระบุ้งสานตะกร้าหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับก็จะเติมเต็มความรู้สัมมาชีวะให้บุคคลที่เข้าร่วม อบรมเหล่านี้ครับนำความรู้ไปใช้นะครับหรือไปประกอบอาชีพอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเขามีกศน.นะครับครูไก่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับในการที่จะแนะนำเต็มๆนะครับนี่ปราชญ์ชาวบ้านนะครับที่อยู่ในตรงกลางวงนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ในเรื่องของจักสารนะครับที่จะสารให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ทักษะเหล่านี้ไปใช้นะครับฝึกทำนี่ครับนี่ครับเป็นกระบุงที่สวยงามมากทีเดียวนะครับคุณจำครับไม่แพ้เพิ่มคนจะได้ดสี่คนจะเริ่มชุดที่คนการตั้งต้นเริ่มต้นการสารนะครับคุณผู้ชมครับจะมีเทคนิคนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาเป็นความรู้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับที่จะเป็นแม่แบบในการสอนฝึกนะครับฝึกการสารกระบุงสารตะกร้านะครับจากใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นะครับจากไม้ไผ่นะครับเอามาเหลามาหั่นให้เป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็สารนะครับเอากระบุงตะกร้าเหล่านี้นะครับเอาไปใช้เอาไปใส่ผลไม้ไปใส่ของได้หรือจะประกอบเป็นอาชีพก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับพี่น้องชาวตำบลท่าพระยาอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชนะครับก็ให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมโครงการมาอบรมสัมมนากันจำนวนมากทีเดียวมันต้องอยากเมื่อนแน่ไม่ใจว่ามันหายแล้วไม่ใจคือซ่านะเนี่ยซ่าหลายโรงซ่าหลายคัดซ่าหลายลูกแก้วอันนี้ก็เรียกอะไรนะอันนี้ตาลูกเปล่าครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้เข้าสู่ภาคปฏิบัติฝึกการสารกระบุงตะกร้านะครับซึ่งมีปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้านก็จะเป็นต้นแบบเป็นครูคนแรกที่จะสอนสมาชีวะตอนนี้กําลังในการสารกระบุงนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้นําความรู้ประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้ต่อนะครับผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่อาหารสัตว์อุปกรณ์จับสัตว์น้ำนะครับร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0841-8แล้วก็15นะครับ0841-8-15นะครับแล้วก็ร้านอาหารในย่านเกาหลีก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับบริหารงานโดยอาจารย์ประพลและอาจารย์คณิษฐาอัตจักรติดต่อได้ที่เบอร์0819783539นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจเหมือนมาลัยสวรรค์ให้กับดีเจวิเชียรด้วยนะครับในช่อง Facebook นะครับส่วนท่านชมใน YouTube ช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวนะครับขอบคุณมากได้เดี๋ยว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 ใจมาก
ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กศน.กำลังสอนเติมเต็มสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีพในการทำขนมนี่นะครับผู้เข้ารับการอบรมนอกจากสารกระบุ้งสารกระตะกร้าไปแล้วก็ยังจะต้องทำขนมกินด้วยนะครับสุดยอดมากๆไปได้เลยนู่นได้ไปได้แบบนี้